เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขปี2564เมื่อวันที่2สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกาน,นห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามได้พาคินติรพงศ์ไบูบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศกิติคุณโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขประจำปี2564 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลรองประหลัดเทศบาลโดยมีนายศิลชัลยศิริไบรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสรารคามกล่าวรายงานและตัวแทนประธานชุมชนทั้ง30ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสรารคามได้ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขประจำปี2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือน ให้มีความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งมีความสามาคัคคีซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2563โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการประกวดชุมชน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์การประเมินชุมชนไว้จำนวน 4, ด้านได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการที่ดี 2. ด้านคนมีสุขปลอดโรคปลอดภัย 3. ด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและ4ด้านสิ่งแวดล้อมดีและยั่งยืนแกณฑการประเมินชุมชนทั้ง 4, ด้านโดยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินได้ลงพื้นที่ทำการประเมินทั้งสองรอบ ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนซึ่งผลการประเมินชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขทั้ง30ชุมชนมีดังนี้รางวัลชนะเลิศมีหนึ่งรางวัลรับโล่และใบประกาศกิติคุณรางวัลรองชนะเลิศมีสองรางวัลรับโล่และใบประกาศกิติคุณรางวัลชมเชยมี5รางวัลรับใบประกาศกิติคุณและรางวัลพิเศษมี22รางวัล